กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันก็ได้นะคะแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องชัดเจนแล้วก็ต้องครบถ้วนด้วยนะคะว่าจะเป็นการตรวจสอบให้ตัวเองหรือว่าตรวจสอบให้คนอื่นเองก็ตามต้องระบุนามสกุลระบุชื่อนะระบุวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องของคำถามนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพเนี่ยต้องบอกมาเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะเพราะว่ายิ่งผู้ชมส่งข้อมูลมาครบถ้วนเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะ SMS ท่านแรกคุณ B 24พฤศจิกายน2547ค่ะเวลาเกิด 4:49 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็ถามมีโอกาสรับราชการหรือเปล่าดวงดีไหมสุขภาพเป็นยังไงจริงๆคำว่ามีโอกาสหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะขวนขวายแต่ลักษณะที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของหน้างานในเรื่องของอาชีพแต่ถ้าถามว่าดวงนี้เหมาะสำหรับการรับราชการหรือไม่โดยรวมผมว่างานเอกชนเหมาะกว่าและหน้างานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเจ้าชะตานี้นะครับตอนนี้เพิ่ง11ขวบยังทันเลยนะถ้าไหวนะครับแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาและยิ่งถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับพวกสถาบันการเงินที่มีต่างชาติถือหุ้นด้วยถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นลักษณะฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปดวงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด26กันยายน2524ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันเสาร์หลังวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินครอบครัวความรักโชคลาภแล้ววันนี้วันเกิดด้วยนะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะอ้าวมีความสุขมากๆแต่จะเตือนอย่างนี้นะครับคือปีนี้อังคารเป็นกาลีก็ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วมันเป็นตัวคุณด้วยแหละปีนี้ฉะนั้นก็ทำให้เสียเลือดเนื้ออย่างมีประโยชน์ไปบริจาคโลหิตซะถ้าไม่ไหวอย่างน้อยให้ไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ถ้ามีโอกาสตักบาตรถวายสังฆทานเนี่ยพยายามใส่พวกของมีคมไปด้วยมีดโกนขนนกก็ได้2คมพระสงฆ์ท่านใช้สำหรับการปลงผมความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอันนี้พูดเรื่องดีๆบ้างนะครับปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยลงรอยมีปัญหาหรืออยู่ห่างไกลกันปีนี้ถามว่าหมดไปหรือไม่ปัญหาไม่หมดแต่มันจะน้อยลงนะครับก็หลีกเลี่ยงการยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันช่วยได้แต่งานทายดีครับมีเกณฑ์งานใหม่มีโอกาสขยับขยายเอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคะคุณพัดค่ะ5ธันวาคม2518นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์เพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปค่ะการทำบุญเสริมทำอย่างไรแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกฉลกตลอดชีวิตกาลีมจี้อังคารนะครับก็ต้องระวังอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะนะก็อย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเกิดไปแล้วถามว่าโอกาสจะเกิดขึ้นอีกมีหรือไม่ก็มีแม้จะลดน้อยลงไปแต่เราก็ต้องระวังและที่สำคัญฮะเลยผ่านเข้าย่าง42เนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยุทธยานฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็ให้คุณเนี่ยซื้อน้ำปานะถวายแด่พระสงฆ์ให้ชีวิตสัตว์8ตัวส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง42นั้นการให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวอยากให้ทำอย่างต่อเนื่องเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วก็พูดเหมือนกันแหละหาโอกาสไปแก้เคล็ดทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตก็ได้ครับSMS ต่อมาค่ะคุณโอนะคะ16พฤษภาคม2536ค่ะเวลาเกิด 1:02 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็จะได้งานทำช่วงไหนรวมไปถึงสุขภาพด้วยค่ะตอนนี้23เต็มนะครับย่าง24ความจริงวงกลมตกกรรมะนะครับแล้วก็สัมพันธ์ถึงเรื่องของงานใหม่ด้วยแต่ว่าเป็นอุตสาหะก็พูดอยู่เสมอแหละยากก็ได้เหนื่อยหน่อยจึงจะได้มาต้องขวนขวายนะครับถ้ามีคอนเน็กชันมี2กลุ่มนะผู้ใหญ่ผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องให้ช่วยหางานให้มีโอกาสที่จะเกิดลาภผลการทำบุญเสริมในช่วงเวลานี้นะครับทำทานกับคนชรานะทุกครั้งที่เจอ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัชชาค่ะ17กันยายน2521นะคะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์บอกว่าตอนนี้รู้สึกแย่จังเลยค่ะคือตอนนี้ที่เห็นในดวงเนี่ยนะกาลีสัมพันธ์ถึงเรื่องเงินสัมพันธ์ถึงเรื่องงาน
สัมพันธ์ถึงเรื่องคู่สัมพันธ์ถึงตัวเองอันนี้หลักทักษะมหาทักษะในเรื่องของเทวดาที่เข้ารักษาอายุคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกพระเคราะห์อะไรเข้าเสวยอายุและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้ามาตัดเข้ามาแทรกเนี่ยชีวิตจะมีปัญหาเยอะของคุณตอนนี้พุธเสวยราหูแทรกพุธอันธพาลวิวาทราหูนี่แหละครับคือจังหวะเวลาที่ผมเรียนฉะนั้น2 ส่วนนะ1อย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะครับในแง่ของการทำบุญเน้นเรื่องของแสงสว่างทุกครั้งที่เข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดอันที่1อันที่2ควรจะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุให้แข็งแรงก็พุทธเสวยถึงย่าง46ก็ให้ไปเช่าบูชาถ้าอยู่ถ้าสะดวกนะถ้าเป็นกรุงเทพก็วัดอินเชิงสะพานพระราม8นะครับหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างก็บริกรรมคาถาชินบัญชรควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบนะพ้นพฤศจิกา59ไปแล้วเนี่ยก็จะเบาขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนวัฒน์นะคะ6ธันวาคม2525ค่ะเวลาเกิดบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงวันจันทร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าก็ใช้วรรคสีนำไม่มีสระเดี๋ยวลองดูครับธนวัฒน์นะคะวัดเป็นทอพุท่านอนหนูกรันสุขปากหวานอังคารรับเอาชื่อไม่ติดกาลีใช้ได้ครับนามสกุลทรัพย์กิจดีค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลนิดหนึ่งนะครับอย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิ่งลึกลับหรือว่าความเชื่อแค่ยึดเหนี่ยวอย่างมงายนะครับเป็นนักจัดรายการวิทยุจะยึดเป็นอาชีพหลักได้ไหมคะต้องทำต่างถิ่นกำเนิดจึงจะสมรูปหรือว่าสมมติถ้าทำในถิ่นกำเนิดก็อาจจะเปิดเพลงฝรั่งนะพวกเพลงต่างประเทศพวกนี้ก็พอที่จะช่วยเสริมได้ในระดับหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ30เมษายน2502ค่ะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการงานความรักสุขภาพโชคลาภและก็บูชาอะไรดีงานความรักสุขภาพความจริงเนี่ยดวงเนี่ยบอกเลยนะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากและอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอเนี่ยการตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังเนี่ยสำคัญของคุณมันอาจจะมี2แบบ1เป็นอะไรและยืดเยื้อหายช้า2ไม่รู้เป็นอะไรแต่ป่วยถ้าสะดวกนะนี่นะครับวัดท่าบันเทิงธรรมให้มาเช่าองค์หลวงพ่อหมอนะครับซึ่งพุทธคุณก็คือจะเน้นในเรื่องของสุขภาพแหละคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มักที่จะมาบนบานศาลกล่าวนะพระคาถาก็ยาวเหยียดโอมนะโมชีวะโกสิละสาอหังกาลุนิโกสัพพะร่ายจนจบส่วนในทางวิทยาศาสตร์ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังงานกับความรักเป็นอย่างไรอย่างนี้นะครับช่วงย่าง58กับ59เนี่ยกาลกินีสัมพันธ์ถึงเดือนงานผมไม่แน่ใจถ้าทำงานประจำสมมุตินะถ้ามีพวกโครงการ Early Retirement เกษียณก่อนกำหนดก็น่าสนใจก็ถือว่าสมรูปถ้าคุณพร้อมแต่ถ้ายังไม่พร้อมงานอาจจะมีปัญหาหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทำธุรกิจเป้ายอดอาจจะไม่ได้ช่วงนี้ให้โละพวกเสื้อผ้าอภรรท์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ไม่ได้ใช้บริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ส่วนหลังวันเกิดหลังเมษาหน้าไปทำทานกับด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเบญจวรรณนะคะ3สิงหาคม2514ค่ะเวลาเกิด 6:00 นวันอังคารความรักแล้วก็โชคลาภค่ะวันอังคารความรักกับโชคลาภเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาในราหูเกาะเรือนคู่ก็ไม่อาจจะไม่ค่อยสมหวังนะหรือว่าถูกหลอกก็ได้อันนี้คือพูดถึงรวมเลยนะในอดีตด้วยแต่ว่าถ้ามีคู่และประคับประคองช่วงปีย่าง45ที่เพิ่งผ่านพ้นมาได้เนี่ยปีนี้จะดีขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดอย่างที่เรียนน่ะของคุณอยู่คนเดียวดีกว่าเว้นแต่ว่าคุณจะได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอานันต์นะคะ23ธันวาคม2537ค่ะเวลาเกิด 16:37 นาทีวันศุกร์ปีหน้าจะเรียนจบหรือเปล่าแล้วก็มีโอกาสจะเป็นครูไหมคะศุกร์ทายดีเลยแหละนะเกณฑ์การเรียนจบฮะจบแต่ต้องตั้งใจนะไม่ใช่ทายแบบนี้แล้วไม่อ่านหนังสือใครก็ช่วยคุณไม่ได้ก็เอาเป็นว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนถามว่ามีโอกาสจะเป็นครูหรือไม่
ฟังให้ดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณเรียนระดับไหนแต่สมมติถ้าจำแนกครูเด็กเล็กไม่เอาของคุณเนี่ยถ้าเป็นประถมมัธยมทำได้แต่มีเงื่อนไขนิดนึงทำให้มันสมรูปคือสอนต่างถิ่นกำเนิดของคุณนะครับหรือว่าสอนสมมติภาษาต่างประเทศอย่างนี้ได้แต่ที่เด่นและดีที่สุดก็คือในเรื่องของการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาถ้าจำเป็นจะต้องเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ขอให้ทำแต่อาชีพการเรียนการสอนถือว่าเด่นสำหรับพื้นชะตาครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสราวุธยุทธเสนครับคุณสราวุธครับนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดปีมะแม่วันเสาร์จ้ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่23ครับ23เดือนอะไรเอ่ยเดือนธันวาครับ23ธันวาคมพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2510ครับ10นะครับจ้ะวันเสาร์เนาะเกิดกี่โมงคะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนี่แหละครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนคือหมายถึงเป็น5ทุ่มของคืนวันเสาร์ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคจังหวัดอะไรครับเกิดที่กรุงเทพครับกรุงเทพจ้ะโอเคตอนนี้อยู่ครับตอนนี้อยู่ในช่วง อายุย่าง49ครับนะย่าง49นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถามย้อนกลับไปนิดนึงในช่วงย่าง48ที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับปีกลายแล้วก็ย่าง49ปีนี้มีโอกาสมีได้ไปขยับขยายหรือเกี่ยวข้องอะไรกับพวกอสังหาหรือว่ารถราบ้างไหมครับมีครับมีซื้อรถครับโอเคแต่ผมแอบเป็นห่วงนะในเรื่องของเงินทองกำลังจะเข้าช่วงย่าง50เนี้ยอีกไม่กี่เดือนระวังจะมีปัญหานะการเงินคุณจะไม่คล่องเหมือนกับช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับนะฉะนั้นหลังธันวาไปแล้วอย่าประมาทอย่าประมาทแต่ว่าในดวงบอกว่าช่วงย่าง49เนี้ยมันก็มีโอกาสดีๆในเรื่องของธุรกิจหรือว่างานที่คุณทำนะครับทำอะไรอยู่ฮะขับแท็กซี่อยากจะถามว่าตทรถบก5301นี่เป็นยังไงครับ5301 5301เป็นของตัวเองหรือเปล่าฮะใช่ครับก็ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข0แตะที่เลข0ใช่ไหมครับใช่ครับจ้ะแต่งานโอเคนะผมไม่ห่วงช่วงปี2ปีนี้แต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเข้าย่าง50อาจจะช็อตหน่อยแล้วถ้าถามว่าวันหนึ่งในอนาคตนะถ้าคุณไหวนะการทำอย่างตอนนี้ขับก็ต้องถือว่าเป็นงานบริการก็พอใช้ได้แต่ว่าถ้าเด่นที่สุดในอนาคตถ้าคุณมีทุนรอนมากพอเนี่ยมีรถมากกว่า1คันให้คนอื่นมาเช่าด้วยเนี่ยอันนี้ดีนะจะดีใช่ไหมครับใช่ค่อยๆนะค่อยๆขยับค่อยๆขยับจะดีกว่าการขับลักษณะงานบริการแต่เพียงอย่างเดียวครับจ้ะผมอยากจะถามอาจารย์ว่าบ้านเลขที่1199/170นี่เป็นไงครับดีไหมครับก็บางทีภาระเยอะนะเหนื่อยหน่อยแล้วก็ถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรเป็นแล้วมันจะเรื้อรังอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรตั้งจิตให้ดีนะครับบอกว่าขออันนี้ขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่คู่หลัง7/0ใช่ไหมครับใช่มันจะอาจจะทำให้มองโลกในแง่ลบคิดลบเครียดครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต่อที่ SMS นะคะคุณแม็กค่ะ17 พฤษภาคม 2512เวลาเกิด3:50 นวันเสาร์นะคะอยากลงทุนจะทำด้านไหนดีนะคะเรื่องของการงานการเงินช่วงนี้เป็นยังไงคะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องความจริงในดวงเนี่ยในแง่ของงานหรือว่าสภาพคล่องปีจรย่าง48เนี่ยพอใช้ได้นะคือแบ่งเป็น2 ส่วนนะถ้าพูดถึงภาระเดิมอ่ะไม่ค่อยดีสมมุติถ้ามีหนี้สินอยู่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาพอสมควรแต่ขาเข้ายังพอได้ส่วนในเรื่องของอาชีพปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่นะครับเกณฑ์งานเสียแต่ถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของกินสิ่งสวยงามที่มีเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเสื้อผ้าต่างชาติ
นะเสื้อผ้าจีนเกาหลีญี่ปุ่นว่าไปของกินอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศก๋วยเตี๋ยวยวนเบอร์เกอร์นะซูชินะครับหรือแม้กระทั่งพวกทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้สมรูปลองดูว่าถนัดแบบไหนแต่ปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณบรรเจิดค่ะเกิดวันที่25พฤศจิกายน2510เวลาเกิดค่ะ 9:35 นวันเสาร์โชคลาภการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพดูพื้นดวงเป็นหลักนะครับดาวอายุอยู่เรือนเสียให้น้ำหนักก่อนนะปวดศีรษะหรือรังก็ได้นะปัญหาพวกกระเพาะอาหารทางเดินอาหารตับพวกนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในส่วนของพวกช่องปากและก็ทางเดินหายใจรวมไปถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดนะก็จัดไล่เรียงกันไปเลยส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคพื้นชะตาไม่ดีปีจรแย่ SMS ต่อมาค่ะคุณธิดารัตน์นะคะ18เมษายน2527ค่ะเวลาเกิด 10:30 นพุธกลางวันถามเรื่องงานแล้วก็เกณฑ์การแต่งงานปัตตานีเป็นสีนั่นเองนะก็สมหวังมีความสุขนะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ากว่าจะมีวันนี้กว่าจะมีวันนี้เสียน้ำตาอย่างน้อยหนักๆเนี่ยผมว่า 2-3 ครั้งแล้วก็ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ประคับประคองความสัมพันธ์กันให้ดีๆโดยเฉพาะถ้าหมดช่วงโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ลบแต่ว่าเกณฑ์ปีนี้มันก็จะฟอร์สนี่แหละให้แต่งและถ้ายิ่งคู่ครองของคุณเนี่ยมีเชื้อสายต่างประเทศด้วยจะเสี้ยวจะครึ่งก็ยิ่งทำให้มันสมรูปหรือเป็นลักษณะของคนที่ไม่ใช่ต่างชาติเป็นคนที่ผงผางเปิดเผยก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่ง ก็จนถึงเมษาก็มีเกณฑ์ลองดูความพร้อมของทั้งสองฝั่งส่วนในเรื่องของงานปีนี้ทายดีทั้งคู่นะครับเดทแปลว่าขยายแปลว่ารับผิดชอบได้แล้วก็มันมีเกณฑ์ในการเจเนเรตสิ่งใหม่ๆทายดีหมดนะแต่ปีนี้ห่วงเรื่องเดียวเรื่องเงินกับปัญหาสุขภาพระบบภายในของสตรีให้คุณมันตักบาตรถวายเพลพระครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจุฑาทิพย์นะคะ15สิงหาคม2529ค่ะเวลาเกิด 4:00 นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดลพบุรีค่ะลพบุรีลพบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะจ๊ะมีนก็อิทธิพลของดาวใหญ่ๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าให้คุณนั่นแหละนะดาวร้ายย้ายออกหมดนะครับพระรหัสก็มาเล็งดวงแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือของคุณเนี่ยยังเน้นเรื่องของสตุ้งสตังอาจจะมีรายจ่ายกระเป๋าฉีกรายจ่ายฉุกเฉินมฤตยูสถิตเรือนกระดุมพระนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เด่นพื้นดวงก็ไม่ดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจินวัฒน์นะคะ6พฤษภาคม2542ค่ะเวลาเกิด 10:48 นวันพฤหัสบดีเรียนวิชาชีพอะไรดีรหัสถูกต้องตอนนี้17ย่าง18แป๊บหนึ่งครับถ้า IT คอมพิวเตอร์แล้วจบมาเน้นการแก้ปัญหาซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะทำงานบริษัทก็แก้ปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเรียนวิทยาศาสตร์มาเขียนโปรแกรมวางระบบหรือว่าเรียนวิศวกรรมศาสตร์ด้าน IT มาดูแลพวกฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กได้ทั้งหมดอีกกลุ่มหนึ่งเป็นตระกูลพวกไฟฟ้านะวิศวะไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกระบบวัดคุมหรือว่าอินสตรูเมนต์รวมถึงพวกคอนโทรลเอนจิเนียร์พวกนี้ได้หมดเหมือนกันเน้นงานซ่อมนะงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมบำรุงถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงสถาบันการเงินแบงก์ไฟแนนซ์ได้ถวายแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาการเป็นครูอาจารย์ในระดับสูงถือว่าดีครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมนนะคะ28ตุลาคม2520ค่ะเวลาเกิดประมาณ 6:00 ถึง 7:00 เช้าวันศุกร์ถามว่าลัคนาราศีอะไรเกิดที่อุดรธานีค่ะ1ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูว่าดิฟกันไหมฮะ
ก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลอยู่ดีแหละนะครับก็ตุลจริงๆตอนนี้พฤหัสก็วินาศลักษณ์นะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรือนเงินเนี่ยมีบาปประเคาะสถิตอยู่ก็คงจะเตือนนะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในแง่ของการใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนเนี่ยการเงินก็อย่างที่บอกยังไม่ดีนะอย่างน้อยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเรื้อรังผมใช้คำนี้นะคนป่วยจะดีขึ้นจริงๆแข็งแรงขึ้นต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะถึงปลายปีหน้า1ธันวาไปแล้วนะรอให้เสาย้ายออกก่อนส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมหลังวันเกิดแก้กาลีให้เป็นสีหลังวันเกิดเนี่ยเตือนเรื่องงานกับเรื่องเงินชัดๆเลยนะถ้าทำงานอยู่ระวังตกงานผมใช้คำนี้หรือมีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่ถ้าลักษณะงานมีชีพจรลงเท้าเดินทางถ้าโรเตทภายในถือเป็นการแก้ดวงหลังวันเกิดแก้กาลีให้เป็นสีฮะก็ให้คุณถ้าเป็นไปได้นะทำอันนี้หลังวันเกิดนะทำในวันพระฤหัสบดีทุกพระฤหัสบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดทำบุญน้ำมันตะเกียงและถ้าเกิดเจอผู้พิการทางสายตาอันนี้ทุกวันนะให้บริจาคยึดครั้งละ6บาท6เหรียญ6ใบนะและทุก2เดือนให้คุณปล่อยปลาครั้งละ6ตัวครับหลังวันเกิดจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ